ซึ่งก็ถือได้ว่าสร้างความเสียดายให้กับแฟนๆนักตบอย่างสาวไทยไม่ได้เลยจริงๆภายหลังจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติตุรกีไป3-0เซตส่งผลให้ทีมลูกยางสาวไทยพ่ายแพ้2นัดติดต่อกันในศึกเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่3แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแฟนๆก็ยังคงเข้าไปส่งกำลังใจเต็มอินดอร์สเตเดียมหัวหมากพร้อมกับการปรากฏตัวของทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์คันดิเดตนายกรัฐมนตรีจากก้าวไกลไปเชียร์สาวๆนัดวอลเลย์บอลติดขอบสนามอีกด้วยแต่ล่าสุดหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถามนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยโดยที่ได้ระบุข้อความไว้ว่าทำเพื่อใครเพื่อชาติหรือว่าเพื่อเอาใจใครจะรักใครชอบใครก็เป็นสิทธิส่วนแต่ละบุคคลแต่ควรจะเก็บเอาไว้เบื้องหลังก็ได้ซึ่งไม่ต้องมาโชว์ในการทำภารกิจให้ประเทศชาติผมถือว่าคนพวกนี้มีส่วนสร้างความแตกแยกในสังคมมากขึ้นไม่สมควรที่จะเป็นตัวแทนของชาติไทยอีกต่อไปแฮชแท็กใช้แต่กำลังกายแต่ไม่ได้ใช้สติปัญญา